ตอนนี้ป่ะโอ้โหอะไรแพงทุกอย่างคุณเศรษฐกคิจแย่มากคือแต่ก่อนนี้เป็นยังไงครับกับโอตอนนี้้ยเมื่อก่อนค้าขายดีคนซื้อกินก็มีแรงซื้อเดี๋ยวนี้จากที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยทำงานก่อสร้างเนี่ยบางคนซื้อนะไก่เนี่ย2-3 ไม้ข้าว2-3 ห่อ 3 ห่อเดี๋ยวนี้บางคนซื้อไก่ไม้เดียวข้าว3 ห่อ 4 ห่อนู่นไก่ไม้เดียวข้าว3-4 ห่อไม่มีแล้วบางคนก็มาขอป้าเซ็นไว้ก่อนได้ไหมรับเงินออกแล้วค่อยมาให้โอ้เหรอใช่เดี๋ยวนี้ก่อสร้างไม่ค่อยมีตังค์หรอกไอ้พวกไอ้พวกแม่บ้านแม่บ้านรับสภานี่มีเงินกันที่ไหนอะรางวัลจ้ะเดี๋ยวรางวัลจ้ะมาเซ็นแม่ค้าแม่ค้าก็คอยไม่มีไปเลยเหมือนกันเพราะว่าเอ้าเราไปซื้อมาพอขายได้เราก็ไปซื้อมาใหม่แล้วบางทีลูกเราเห็นเราก็สงสารสงสารก็ต้องให้เขาเนาะคนไทยด้วยกันเนาะใช่คนไทยด้วยกันอ้าวแต่ว่าเงินออกเขาก็มาให้หมดนั่นแหละเราก็แทบไม่มีทุนเหมือนกันแถมไปกู้รายวันเข้ามาอีกกู้รายวันด้วยใช่โอ้แย่มากเลยตรงนี้รายวันดอกเบี้ยโหดไหมเนี่ยโอ้โหโหดไม่โหดค่ะ120ต่อเดือนต่อเดือนอืมแต่เราไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะเพราะยังไงแต่ว่าทุกข์ใครแย่มากอ่ะคือว่าเราต้องไม่พึ่งจำเป็นต้องพึ่งใช่ไหมเอาถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่มีเงินเพราะว่าเราเพราะว่าเราเอาให้เขาเซ็นให้เขาให้ลูกค้าเขาเสร็จเราก็ไม่มีเงินทุนไปซื้อต่อแคมเปญก็ต้องไปกู้มาบางคนก็50เอาข้าว2เอาข้าวเอาไก่ไม้เดียวข้าว2ห่อหนูเอาอย่างนั้นเลยจริงเออแล้วบางคนก็เอาไก่2ไม้เอาข้าว3ห่อไปกินเที่ยงด้วยนะเดี๋ยวนี้เออในคนลำบากก็ลำบากเนาะแต่คนพอมีกินก็มีกินขนาดเป็นแม่บ้านรัฐสภาเพราะบ้านรัฐสภาเนี่ยไม่มีเหมือนกันเพราะว่าเงินเดือนออกเดือนละครั้งครับแล้วก็มาขอเซ็นแล้วก็สงสารก็ให้มาอีกเหมือนกันนั่นแหละให้มาป้าใจบุญนะเนี่ยให้เอาไม่มีไม่ยังไงอะสงสารอะเนาะคนไทยด้วยกันเนาะคนไทยด้วยคนไซส์เจ้านี่อยู่พิษโลกพิษโลกอ๋อพูดไทยเนาะเนี่ยคนอีสานพิษโลกอำเภออะไรเนี่ยอยู่นครไทยนครไทยอ๋อเคยไปอยู่นะในบ้านเดิมจริงๆนู่นอยู่จังหวัดเลยนู่นเลยคนเลยอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายเออตอนนั้นจะมีพระธาตุใช่ไหมผมเคยไปอยู่พระธาตุธาตุอะไรนะพระธาตุศรีสังวรเออเคยไปห้ามสีแดงอะไรทุกอย่างนะห้ามมีสีแดงใช่ไหมใช่เมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วอยู่ด้านซ้ายก็พูดเลยได้ดิอ้าวก็ได้เลยเนาะพูดยังไงได้พูดเลยนี่ฮะพูดเลยให้ฟังหน่อยพูดเลยเขาก็พูดแบบนี้แหละอย่างนี้นะโอเคย้ายไปซ้ายเออไปซ้ายเออไปใส่กันไปใส่กันขายดีวันนี้ขายดีบ่เนี่ยขายดีบ่พูดเพราะนะรู้สึกชอบฟังเสียงแล้วพูดเพราะดีขายดีบ่ขายดีบ่เหมือนวันนี้ขายดีบ่เนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีแต่ก็หมดแล้วไม่ดีก็หมดแล้วนะเนี่ยขายน้อยขายน้อยแต่ก็พออยู่ได้เนาะตอนนี้เนาะขายน้อยเดียวนึงอ่ะอยากให้มีการแก้ไขถ้าเกิดในฐานะประชาชนพ่อค้าแม่ค้านี่อยากจะให้ในมุมของมองของพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าจะแก้ไขจริงๆในมุมของแบบของป้าเนี่ยอยากให้นายกครับถ้าป้ามีแบบมีอำนาจเป็นนายกเนี่ยป้าอยากจะแก้ยังไงก็แก้เสร็จให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นโดยมีวิธีแนะแนวทางไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เนาะไอ้สาวไร่สาวนานี่มันก็หวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวนั่นแหละครับแต่ทำยังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้หน่อยยังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจดีระหว่างรัฐบาลลุงตู่กับรัฐบาลปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงแตกต่างกันเยอะไหมหรือว่าดีกว่าเดิมหรือเท่าเดิมหรือยังไงพอกันแต่ช่วงไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเราค้าขายได้ดีแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนค้าขายมานานเนี่ยช่วงรัฐบาลไหนที่รู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าลืมตาอ้าปากได้พูดถึงว่าเศรษฐกิจดีมันก็สมัยก่อนแล้วเนาะสมัยช่วงข้าพูดว่าตามความเป็นจริงก็สมัยทักษิณนู่นแหละพูดตรงๆเลยนะสมัยทักษิณน่ะใช่แล้วมุมมองของป้าเองเห็นทักษิณตอนนี้เขากลับมาประเทศไทยแล้วในมุมมองว่าป้าคิดว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือรัฐบาลนี้ให้ไปได้ไหมไม่หลายอย่างไม่หลายไม่หลายอย่างไม่รู้เลยแต่ยังไงก็ได้ใครก็ได้ขอให้เศรษฐกิจดีหน่อยขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นเนาะอยากให้รัฐบาลหรือให้คนเขาเห็นว่าไอ้การเป็นอยู่ของประชาชนหรือคนทั่วไปที่แบบอยู่ในระดับที่แบบรากหญ้าเนี่ยเขาลำบากของเศรษฐกิจดีนี่โอ้โหค่าไฟก็แพงเนาะค่า FP ค่าบริการไม่รู้ค่าอะไรเยอะแยะไปหมดครับโอเคครับแป๊บอันนี้คุยเรื่องจริงเลยอ่ะครับอยาก
ชาวไร่ชาวนาเนี่ยฮะอืมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับป้าครับไว้พูดเราพูดเรื่องจริงเนาะเดี๋ยวจะมาหาว่ายายคนนี้พูดเก๋มากไปพูดจริงอ้าวทำไมโทรศัพท์ค้าง